สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูสงครามตีเมืองทวายครั้งที่2พ.ศ.2335นะครับแมงจันจาหรือแมงแกงซาหรือเนเมียวจอดินเจ้าเมืองทวายผู้สามารถต้านทานการรุกรานเมืองทวายของสยามในปีพ.ศ.2331ได้สำเร็จมีความคาดหวังว่าตนเองจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองมอตมะซึ่งมีอำนาจสำเร็จราชการตลอดเมืองทวายมริดและตะนาวสีแต่พระเจ้าประดุงทรงแต่งตั้งมังจะเลสูหรือเมงหลาสีหสุมาเป็นเจ้าเมืองมอตมะในพ.ศ.2334แมงจันจาจึงผิดหวังและไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจปกครองของมังจะเลสูเจ้าเมืองมอตมะคนใหม่มังจะเลสูจึงกราบทูลพระเจ้าประดุงว่าแมงจันจาเจ้าเมืองทวายมีความกระด้างกระเดืองพระเจ้าประดุงจึงทรงปลดแมงจันจาจากตำแหน่งเจ้าเมืองทวายแล้วให้จับกุมแมงจันจาไปไต่สวนที่เมืองอมรปุระมังจะเลสูจึงแต่งตั้งให้มะรุวันโบเป็นเจ้าเมืองทวายคนใหม่และให้มะรุวันโบจับตัวแมงจันจาส่งไปเมืองอมรปุระเมื่อมะรุวันโบเดินทางมาถึงเมืองทวายแมงจันจาคุมกำลังคนจำนวน500คนไปสกัดจับมะรุวันโบที่นอกเมืองทวายและสังหารมะรุวันโบไปเสียพระเจ้าประดุงทรงทราบความก็พิโรธให้จับเมกะคะราโบบิดาของแมงจันจาไว้แมงจันจาจึงหันมาสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายสยามพร้อมกับเจ้าเมืองมริดแมงจันจาสืบทราบว่ามีพระราชภาคีในหญิงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์หนึ่งทรงถูกจับเป็นเชลยตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และตกมาประทับอยู่ที่เมืองทวายนี้แมงจันจาจึงเชิญพระองค์หญิงพระองค์นั้นมาสอบถามได้ความว่าคือพระองค์เจ้าชีแมงจันจาจึงแต่งทูตถือหนังสือสุภาษิตอักษรจารึกแผ่นทองเข้ามาถวายขอสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบขันทสีมาของกรุงเทพและขอพระราชทานทัพไทยไปป้องกันเมืองทวายพร้อมทั้งให้พระองค์เจ้าชีทรงพระอักษรจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับถวายทูตเมืองทวายมาถึงกรุงเทพในเดือนมีนาคมพ.ศ.2335เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงรับสารจากเมืองทวายและทอดพระเนตรสารของพระองค์เจ้าชีแล้วจึงมีพระราชโองการให้พระยายมราชยกทัพจำนวน 5,000 คนคุมเครื่องยศไปยังเมืองทวายแต่งตั้งให้แมงจันจาเป็นพระยาทวายพระยายมราชยกทัพไปถึงเมืองทวายแมงจันจายังไม่ออกมาพบพระยายมราชจึงมีคำสั่งให้แมงจันจาออกมาคำนับแมงจันจาจึงออกมาจากเมืองทวายมาสวามิภักดิ์พระยายมราชส่งพระองค์เจ้าชีและชาวกรุงเก่าจำนวนหนึ่งมายังกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าและกรมพระราชวังบวรเสด็จยกทัพไปยังเมืองกาญจนบุรีพระองค์เจ้าชีเข้าเฝ้าทั้งสมเด็จทั้งสองพระองค์ที่แม่น้ำแควน้อยทรงไต่ถามทุกสุขความลำบากที่พระองค์เจ้าชีทรงประสบมาและทรงส่งพระองค์เจ้าชีลงมายังพระนครกรมพระราชวังบวรทูลลายกทัพเสด็จไปเมืองทวายเพื่อทรงดูสถานการณ์เมื่อเสด็จถึงเมืองทวายแล้วกรมพระราชวังบวรมีพระดำริว่าแมงจันจาเจ้าเมืองทวายไม่ได้สวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพอย่างแท้จริงเมืองทวายตั้งอยู่ห่างไกลมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นอุปสรรคยากที่จะรักษาเห็นสมควรที่จะกวาดต้อนชาวเมืองทวายกลับมาและรื้อกำแพงเมืองทวายลงเสียเพื่อไม่ให้ฝ่ายพม่าใช้เป็นฐานที่มั่นจึงมีพระราชบัญทูลให้พระยายมราชนำความมากราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าที่แม่น้ำแควน้อยขอพระราชทานรื้อเมืองทวายกวาดต้อนผู้คนกลับมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามีพระราชดำริที่จะยกทัพล่วงต่อจากเมืองทวายไปยังเขตแดนเมืองพม่าเพื่อช่วยเหลือชาวกรุงเก่าที่ถูกพม่าจับไปเป็นเชลยให้ได้หวนคืนกลับสู่สยามจึงทรงตอบว่าพม่ายกมาตีกรุงกวาดต้อนครอบครัวชาวกรุงและพี่น้องขึ้นไปไว้แต่ที่เมืองทวายเมืองเดียวดอกหรือเมืองอังวะและเมืองอื่น
ไทยชาวกรุงไม่มีหรือไม่ช่วยเจ็บแค้นครึ่งโกรธบ้างเลยได้เมืองถวายไว้จะได้เป็นเมืองพักผู้คนไว้เสบียงอาหารเป็นกำลังทำศึกต่อไปห้ามอย่ารื้อกำแพงเมืองและกวาดครอบครัวจากนั้นชาวไทยเมืองถวายชื่อว่าตามามากราบทูลกรมพระราชวังบวรว่าพระยาถวายแมงจันจามีพฤติกรรมที่แปลกไปเนื่องจากฝ่ายพม่าพระเจ้าประดุงจับกุมบิดาของแมงจันจาไว้และกำลังจัดทัพพม่าเข้ามาโจมตีเมืองถวายกลับคืนกรมพระราชวังบวรจึงจับตัวมองนุน้องชายของแมงจันจาส่งมาถวายที่แม่น้ำแควน้อยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสอบสวนนายมองนุแล้วมีพระวินิจฉัยว่าพระยาถวายแมงจันจาไม่สวามิภักดิ์อย่างแท้จริงจึงมีพระราชองค์การให้นำตัวพระยาถวายแมงจันจารวมทั้งกรมการเมืองมาไว้ที่กรุงเทพและให้แต่งตั้งกรมการเมืองถวายขึ้นใหม่กรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชบัญทูลให้พระยายมราชนำตัวแมงจันจามาเข้าเฝ้าที่แม่น้ำแควน้อยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชองค์การให้แมงจันจาและพรรคพวกไปอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเป็นการถาวรจากนั้นกรมพระราชวังบวรจึงทรงจัดตั้งกรมการเมืองถวายขึ้นใหม่เมืองถวายจึงอยู่ภายใต้การปกครองของสยามในเวลานั้น